อภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์ที่ก่อนหน้านี้คุณจุรินทร์บอกว่าจะไปชักชวนมานะครับลงสมัครเลือกตั้งวันนี้คุณองอาจคล้ามไพบูลย์ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะเรื่องของกรณีทาบทามคุณอภิสิทธิ์นะครับผมทราบว่ามีหลายคนในพรรคก็พูดคุยกันอยู่กับท่านนะครับก็ผมก็เชื่อว่าพอทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยแล้วก็คงมีการดำเนินการที่จะช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์กันต่อไปมีบิ๊กเนมคนไหนมาช่วยของประชาธิปัตย์หาเสียงเพิ่มเติมเลยครับทุกวันนี้ที่อยู่นี่ก็บิ๊กเนมทั้งนั้นนะครับที่จะช่วยหาเสียงต่อไปนะครับและผมเชื่อมั่นว่าคราวนี้จะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งปี2562เพราะตลอดระยะเวลาที่เราทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี62มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนกำลังกลับมาให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็ดีผลการเลือกตั้งสก.ก็ดีก็ชี้ให้เห็นว่าจากที่เราไม่เคยมีส.ส.เลยในกรุงเทพมหานครเราก็มีส.ก.เพิ่มขึ้นผู้สมัครผู้ว่ากทม.เราก็มาอันดับ2คราวนี้เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาในสนามการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครับของประชาธิปัตย์นะครับ